ตาเอ๋สวัสดีครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวทดสอบเสียงก่อนทดสอบเสียงกับสัญญาณก่อนน้องบิ๋มได้ยินไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนครับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ยิมซ้อมโอ้ยิมซ้อมเลยใช่ไหมฮะเห็นบอกเพิ่งซ้อมเสร็จหนูเพิ่งซ้อมเสร็จใช่หนูเพิ่งซ้อมเสร็จหนูซ้อมเสร็จก่อนเพื่อนหนูบ้านไกลเวลาน้อยซ้อมเสร็จจนเพื่อนเออชอบอ่ะเออดีอ้าวมีเพื่อนๆมาทักทายด้วยสวัสดีครับ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 ซาร่าซาร่าไม่ใช่ทำไมเอาสวัสดีครับ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 อาริกาโตโอ้มีเพื่อนใหม่เร็วมากเลยอ่ะชิคาโตคนนี้ชื่ออะไรครับบิ๋มคนนี้ชื่อลีนะเป็นมือเซตเป็นตัวเซตของทีมอ๋อตัวเซตของทีมนะครับเขาแบบเขาชอบพี่นุสลามากเลยเจเจของเราเจเจนะเขาชอบเจเจมากเลยค่ะครับเอออ่ะนะฮะอ่ะบิ๋มวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้กิจกรรมที่เขาให้ทำที่ญี่ปุ่นเขามีอะไรบ้างเอ่ยก็วันนี้ตอนเช้ามีไปเปิดตัวใช่ไหมคะไปแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็ทานข้าวกลางวันกับโค้ชกับผู้จัดการทีมแล้วก็ตอนบ่ายมาก็เข้ามาซ้อมประมาณบ่ายสามบ่ายสามก็เริ่มซ้อมแล้วแต่ว่าหนูก็หนูแยกวอร์มต่างหากหนูแยกวอร์มแล้วก็แยกซ้อมครับวันนี้หนูซ้อมแค่รับเสิร์ฟรับตบแค่นี้ค่ะส่งเอ้ยแล้วตอนสุดท้ายก็มีตีด้วยครับนะฮะห้าลูกนะอ่ะบิ๋มพี่ถามเมื่อเช้าหน่อยพี่เห็นคลิปช่วงของการเปิดตัวเป็นไงบ้างเห็นมีนักข่าวญี่ปุ่นเขามาให้ความสนใจเยอะมากเลยนะเขาถามอะไรเราไปบ้างแล้วเราได้ตอบอะไรเขาบ้างตอนแรกเขาก็มีเหมือนแบบเป็นอะไรเรียกว่าอะไรเป็นกระดาษแล้วก็สคริปต์ให้ตอบตามสคริปต์ก่อนแรกไม่แต่ตอนหลังสุดท้ายต้องถามแต่ว่าพอถึงเวลาจริงไม่มีในสคริปต์เลย หนูสายเขียนคำตอบไปแบบยาวมากว่าจะตอบอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่พอเอาเข้าจริงๆคือไม่มีตามสคริปต์เลยก็คือตอบกันสดๆไปเลยแล้วหนูก็มีแบบคิดไม่ออกบ้างคือบางทีคิดไม่ทันอ่ะแล้วก็แบบใช่แล้วก็มีอึ้งๆไปคิดหนึ่งด้วยประมาณไหนคำถามว่าประมาณไหนบ้างจ๊ะหนูคำถามเขาก็ถือว่าไม่ยากมากนะคะแต่ว่าเหมือนแบบคือตอนนั้นสมองไม่แน่นเขาไม่ถามแบบยังไงเขาไม่ค่อยถามเรื่องวอลเล่ด้วยนะใช่ก็จะมีถามเรื่องเจชนะทิพย์ด้วยรู้จักเจมาถามเรื่องต่างเจชนาธิปบอกว่าเรารู้จักไหมเรารู้สึกยังไงที่ว่าเห็นเขามาเล่นในลีกญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหถามเรื่องอะไรนะชื่ออะไรนะเอปะซังถามว่าแบบรู้จักจำได้ไหมที่เคยเจอกันเมื่อสองปีก่อนเมื่อสองปีก่อนเราแบบเราเคยถ่ายกับเขาอะไรเงี้ยเราจำได้ครับโอ้โหก็จะมีแบบท่านี้ด้วยเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยเขาเรียกว่าบุ๋มบิ๋มโพสบุ๋มบิ๋มโพสอ๋อนี่คือเป็นชื่อท่าไปแล้วใช่ไหมตอนนี้กับรูปใช่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะท่านี้อ๋อบุ๋มบิ๋มโพสเออพี่แซมทำดิพี่แซมทำดิโหพี่ทำจะน่ารักกันนะสวัสดีครับโอ้โหบ๊ายบายใช่ yes hello สวัสดีค่ะสวัสดีครับคนที่ว่า เราก็ไปเรื่อยแล้วเราเอาละทีนี้เห็นเข้ากับเพื่อนไวมากเลยนะน้องบิ๋มเนี่ยเพื่อนน้องบิ๋มบ้างบิ๋มที่นู่น
บ๊ายบายครับครับเพื่อนร่วมทีมยังไงบ้างเพื่อนร่วมทีมเหรอก็ถือว่าก็น่ารักนะคะเป็นเหมือนแบบก็อายุแบบก็จะได้เรียกหนูก็20ต้นๆครับเห็นวันแรกที่ไปเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เขาให้การต้อนรับดีมากเลยนะใช่หนูก็ว่าเขาต้อนรับดีเขามาชวนคุยเป็นหนูเองแต่พูดไม่รู้เรื่องวันแรกอ่ะที่เห็นเข้าไปแนะนำตัวเขาให้พูดอะไรอ่ะได้ยินไม่ชัดแต่วันนั้นอ่ะที่แบบมีเหมือนกับตันทีมเขาก็มาชวนไปล้อมวงแนะนำตัวใช่ไหมอ๋ออันนั้นมันเป็นพูดไม่ใช่แบบตกใจLet's go Psycho Psycho เหมือนชนาทิพย์ไงชนาทิพย์ก็พูดไซโกไงไม่มันคนละหมายแต่ว่าLet's อันนี้ก็พูดเหมือน Let's go Let's go อะไรประมาณนี้ครับดูเหมือนสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะทั้งตัวของน้องเองของบีมเองแล้วก็กับทีมด้วยใช่ไหมฮะใช่ตอน 2-3 วันแรกที่มาก็คิวแน่นครับคิวแน่นก็มีแบบตอนวันแรกมาถึงก็พักผ่อนไปก่อนพอวันที่2มาก็แบบแต่เช้าตรวจร่างกายอ๋อใช่มีตรวจร่างกายในตอนเช้าแล้วก็ครับมันก็ตรวจทั้งวันละต้องไปละต้องไปละโอเคหนูพร้อมเสียงต้องไปต้องไปประชุมแล้วโอเคครับผมอ่ะก็เป็นช่วงสั้นๆเนาะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราคงจะได้ทำได้ยาวกว่านี้นะครับเมื่อกี้ก็แอบเอาน้องมาให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยให้หายคิดถึงหน่อยนะฮะนี่ประชุมทีมเรียบร้อยนะยังไงขอบคุณมากๆนะฮะครับขอบคุณพี่ดิดด้วยแล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มด้วยเนาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันต่อนะครับสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มกับภารกิจที่ไปลุยศึกวอลเลย์บอลวีลีกที่ญี่ปุ่นนะครับ